งะงะเงินเงินงึกงึกงักงักมักกึกมักกักเดินไปข้างหน้า3ก้าวอ่ะถอยข้างหลังแล้วซีนแอคชั่นในเรื่อง Birds of Prey เนี่ยมีทั้งดีและเหี้ยในเวลาเดียวกันว้าวว้าวเหมือนเดิมเลยเหี้ยเหมือนเดิมเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับในที่สุดวันนี้แม่งก็มาถึงวันที่เราได้ดู Birds of Prey ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความงะงะเงินเงินงึกงึกงักงักมักึกมักักจะไปหน้าก็ไม่ไปเดินไปข้างหน้า3ก้าวอ่ะถอยข้างหลังแล้วเดินไปข้างหน้าอีก3ก้าวถอยหลัง2ก้าวแล้วเดินไปข้างหน้า5ก้าว6ก้าว7ก้าวถอยอีก4ก้าวมันมีความงึกงึกงักงักงึกงึกงักงักต้องบอกอย่างนึงว่าBird of Prey เขาเลือกที่จะเล่นใหญ่เลยเขาเลือกที่จะให้มันมีกลิ่นคอมิกส์แบบหนักๆคำว่ามีกลิ่นคอมิกส์แบบหนักๆนี่คุณลองนึกภาพ Deadpool อ้างอิงจาก Deadpool ได้เพราะว่าทิศทางเดียวกันหนึ่งอย่างของ Deadpool ที่เป็นเอกลักษณ์ทุกคนพูดถึงเยอะคือ Break the Fourth Wall Break the Fourth Wall เนี่ยมันหมายถึงภาพยนตร์ที่มีการเล่นกับการที่ให้ตัวละครเนี่ยคุยกับคนดูหรือตัวละครเนี่ยรู้ตัวเองผมอยากจะบอกว่าไอการ Break the Fourth Wall ของ Harley Quinn เนี่ยมันมีกระแสลบอยู่ด้วยเท่าที่ผมเสพข่าวมานะเท่าที่ผมเห็นกระแสจากแฟนคลับผมจากเพจอื่นๆจากข่าวสารต่างๆจากคอมเมนต์ใต้ข่าวสารต่างๆอะไรเงี้ยมันจะมีทิศทางที่ไม่ค่อยชอบ Break the Fourth Wall ของ Birds of Prey อยู่พอสมควรผมจะบอกว่าไอความ Break the Fourth Wall ของ Birds of Prey เนี่ยผมโอเคกับเขาผมโอเคกับเขาเพราะว่า Harley Quinn เนี่ยถูกสร้างมาในคาแรคเตอร์ที่ช่างจ้อคือนางพูดเก่งนางเป็นคนที่พูดเก่งแล้วผมมองว่ามาร์กอต ร็อบบี้เนี่ยทำเรื่องนี้ได้ดีสำหรับผมนะสำหรับผมนะลองนึกภาพว่ามาร์กอต ร็อบบี้เนี่ยเขาตีความฮาร์ลีควินในมุมที่ว่าบ้าบ้าหลุดหลุดโอเวอร์เยอะๆตัวละครในการ์ตูนเนี่ยถือค้อนอันยักษ์แล้วแม่งไล่ทุกคนอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ามันมีความโอเวอร์อยู่ไม่ว่าจะในมุมไหนของฮาร์ลีควินเนี่ยมันก็จะเวอร์ไปหมดการแต่งตัวซีนแอคชั่นแล้วผมบอกเลยนะว่าซีนแอคชั่นในเรื่อง Birds of Prey เนี่ยมีทั้งดีและเหี้ยในเวลาเดียวกันคำว่าดีและเหี้ยของฉากแอคชั่นใน Birds of Prey เนี่ยคือผมได้เห็น acting มากกว่า cutting เราจะได้เห็นการทิ้งคัดยาวๆอาจจะมีคัดที่สั้นบ้างแต่ไม่ถึงกับ quick cut พอพูด quick cut ผมจะอ้างอิงถึงหนังเรื่อง Resident Evil เสมอเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านตาแล้วน่าจะนึกออกได้เลยภายใน3วินาทีนะมือขาอะไรหัวปืนมือขาอะไรหัวปืนมือขาอะไรหัวปืนมองไม่ทันนะไอ้เหี้ย Birds of Prey ไม่มีอย่างนั้น Birds of Prey จะเห็นทิ้งเป็นช่วงระยะแอคชั่น1แอคชั่นคือ1การกระทําตัวละครทุบไอ้นั่นตัวละครต่อยไอ้นี่ตัวละครยิงไอ้นั่นสู้กันเขาทิ้งให้เห็นทุกแอคชั่นเต็มๆแต่ละแอคชั่นแต่ละแอคชั่นแต่ละแอคชั่นไปไม่มีการคัดระหว่างแอคชั่นจะต่อยกันเนี่ยหน้าหมัดมือหน้าหมัดมือหน้าหมัดมือปุ้งไม่มีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าฉากแอคชั่นทำได้ดีแล้วมันมีพวกพร็อพประกอบฉากงานอาร์ตงานเอฟเฟกต์อยู่ณขณะที่เป็นซีนแอคชั่นน่ะผมว่าแม่งทำได้ดีด้วยซีนแอคชั่นหลายๆซีนน่ะทำได้ดีแต่ส่วนที่เหี้ยผมจั่วแล้วว่ามันมีเหี้ยส่วนที่เหี้ยคืออะไรรู้ป่ะคือซีนแอคชั่นทุกซีนเท่ากันหมดเลยเวลาเราดูหนังแอคชั่นอายกตัวอย่างยิปมันก็ได้ยิปมันเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างเข้มข้นและหนักแน่นเร้าใจสิ่งที่ยิปมันมีคือเขาจะไต่ดีกรีซีนแอคชั่นไปเรื่อยๆค่อยๆสู้กันงอกๆแงกๆในซอยก่อนหรือว่าเริ่มจากการดันโต๊ะดันโต๊ะในภาค4เนี่ยดันโต๊ะปุ๊บแล้วไปเริ่มแบบปะมือกับเด็กนักเรียนแล้วไปสู้กันในตรอกมีรองบอสแล้วก็มีบอสใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฟีลลิ่งนี้อยู่ซึ่ง Birds of Prey เนี่ยทุกฉากอะโอเคมันสนุกพอซีนแอคชั่นทุกฉากมันเข้ากันคือมันไม่มีฉากไหนเด่นแล้วมันไม่มีไคลแม็กซ์อ่ะมันจะรู้สึกว่าครั้งแรกๆที่เราเห็นนะอ๋อโอเคฉากแรกเราออกสนุกเว้ยเอนจอยสนุกฉากที่2เออไอ้เหี้ยเอนจอยว่ะสนุกสนุกฉากที่3เหมือนเดิมเลยเหี้ยเฮ้ยเหมือนเดิมเลยฉากที่4ไอ้สัตว์เอ้ยเหมือนเดิมเลยนะป๊อปคอร์นหมดพอดีอ่ะลูกไปซื้อป๊อปคอร์นก่อนได้ป่ะฉากที่5ปั๊บฉากที่6ว้าวว้าวเหมือนเดิมเลยเหี้ยเหมือนเดิมเลยแล้วผมเกลียดตอนจบมากผมพูดแค่นี้แล้วกันผมเกลียดตอนจบที่สุดเลยผมมองว่าอ้าวเหรออย่างงี้เหรออันนี้ไม่รวมเอ็นเครดิตนะครับมันมีเอ็นเครดิตพูดว่า
เอ็นเครดิตซาวด์1อันดีกว่าก็สรุปรวมแล้วเนี่ยซีนแอคชั่นสำหรับผมเนี่ยมีทั้งดีและเหี้ยปะปนกันอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ดีเนี่ยการครีเอทดีไซน์อ่ะเขาดีแต่สิ่งที่เหี้ยคือมันดีแล้วมันเท่ากันหมดเลยพอมันเท่ากันหมดปั๊บเหมือนคุณฟังเพลงที่แม่งวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันบอกฉันว่าจะไปในนึกภาพป่ะมันไม่มีขึ้นลงมันไม่มีอะไรมันแบบหนืดพอสักแบบไม่ต้องถึงครึ่งหรอกสักเกือบครึ่งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามีพีคๆไหมมีพีคๆไหมคุณจะโหยหาซีนแอคชั่นพีคๆอ่ะซึ่งเบอร์โอเพลไม่มีแต่มันสวยนะมันสวยคุณเคยเข้าเดินเข้าร้านเสื้อผ้าก็ได้เฮลิควินแม่งจะเป็นตัวละครที่โอเวอร์เยอะแล้วคอสตูมนางเยอะมากเวอร์มากเหมือนคุณเดินเข้าร้านเสื้อผ้าเสื้อแม่งบริงบรังสวยเลยนะถ้าเรามองเป็นตัวสวยแต่พอมันบริงบรังทั้งร้านปั๊บไอ้เชี่ยนี่อะไรวะเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยมันกลายเป็นเสื้อโหลถ้าเปรียบเทียบกับซีนแอคชั่นเป็นเสื้อสักตัวนะถ้ามันอยู่เดียวๆหรือมันไปตั้งในเชลที่มีเสื้อสวยน้อยกว่ามันน่ะไอ้เสื้อตัวนั้นน่ะมันจะเด่นขึ้นมาพอไอ้เสื้อตัวนี้เด่นปั๊บเนี่ยไอ้เสื้อตัวรองๆมาเนี่ยมันก็จะถูกบัฟความสนใจเพิ่มขึ้นไปด้วยกลายเป็นมันน่าสนใจแต่คราวเนี้ยพอมันสวยไปหมดไอ้เหี้ยสวยไปหมดเนี่ยมันกลายเป็นแบบโหลนะต่อให้บริงบรังขนาดไหนนี่มันโหลไปเลยนี่แหละคือ Birds of Prey ในทัศนคติผมเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมขอพูดเลยคือความงะเงินเงินงึกงึกงะงะที่ผมพูดถึงตอนแรกถ้าคุณไปดูนะไอ้ความ Break the Fourth Wall อย่างที่ผมบอกผมโอเคเพราะว่าไอ้ความ Break the Fourth Wall ไอ้ความช่างจ้อนั่นน่ะมันค่อนข้างซัพพอร์ตกับตัวคาแรคเตอร์ที่เขาตั้งใจจะครีเอทวางตรงนั้นไปก่อนแต่สิ่งที่ทำให้เกิดอาการงะเงินๆคือเขา break the fourth wall แล้ว flashback หนังเรื่อง Birds of Prey ใช้ flashback เยอะมากถ้าผมจัดกรุ๊ปนะมันจะอยู่หมู่อยู่กับกลุ่มของจัมสแกร์ flashback กับจัมสแกร์ทำไมผมถึงจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันผมจัดมันอยู่ในหมวดหมู่ที่ถ้าใช้ไม่ดีมันจะฉาบฉวยชิบหายเลยหมายถึงมันใช้ยากใช้ให้กลมกล่อมใช้ให้มันอร่อยสนุกอ่ะยากเพราะเทคนิคแบบเนี้ยมันมีข้อเสียปนอยู่ในนั้นด้วยถ้าใครที่เป็นนักเล่นเกมผมเชื่อว่าคนดูหลายๆท่านนะครับก็น่าจะเคยผ่านการเล่นเกมมาบ้างเพราะเป็นว่าผมขออ้างอิงถึงเกมคุณลองนึกถึงตัวละครเกมสักตัวนึงที่แบบนึกถึงโมบ้าก็ได้โมบ้าไอ้จัมสแกร์กับแฟลชแบ็คเนี่ยมันเหมือนตัวละครเลดเกมถ้าไม่ชำนาญน่ะมึงไก่มึงเป็น ATM ของทีมอ่ะมึงแจกมึงเข้าไปแจกแท้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแฟลชแบ็คหรือจัมสแกร์พวกเนี้ยมันไม่ได้ไม่ดีแต่หลายๆครั้งมักจะถูกใช้แล้วมันไปไม่ถึง Birds of Prey ก็เช่นกัน Birds of Prey มีการใช้แฟลชแบ็คในแบบที่พอเดินไปข้างหน้า5 9ถอยหลัง3พอไปเดินข้างหน้า10 9ถอยหลัง3ผมเข้าใจเว้ยว่าสิ่งที่ผู้กำกับจะทำใน Birds of Prey เนี่ยคือเขามีเส้นเรื่องอยู่แล้วเส้นเรื่องของBirds of Prey เนี่ยเอาจริงๆนะปลายทางที่เขาต้องการจะไปถึงอะกับคอนฟลิกต์ที่เขาโยนลงมามันไม่ได้ยิ่งใหญ่มันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปกว่าหนังแอคชั่นทั่วๆไปมันธรรมดาเลยปมปัญหาที่ฮาร์ลีควินต้องแก้ประเด็นของเรื่องที่มันจะต้องมุ่งไปให้ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คลีเช่โคตรคลีเช่หมายถึงมีมาเยอะแยะซ้ำซากนะครับขยายให้นิดนึงใครที่ไม่รู้คำว่าคลีเช่นะครับคำว่าคลีเช่เป็นภาษาฝรั่งเศสคือในยุคโบราณเนี่ยมันจะมียุคสมัยนึงที่ภาพยนตร์ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอิทธิพลของวงการภาพยนตร์โลกนะครับผมแล้วในยุคสมัยนั้นเนี่ยผู้กำกับทั่วโลกเนี่ยมักจะติดใช้คำหลายๆคำเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้บ่อยครั้งที่คนทำงานเวลาคุณดูในรายการโทรทัศน์หรือดูรายการสัมภาษณ์ผู้กำกับหรือคนเบื้องหลังในรายการ YouTube ก็ได้ทาง YouTube มีเยอะแยะเขาก็จะมีแบบบางคำที่พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยนั่นเป็นเหมือนคำที่เขาใช้กันจนติดมาตั้งแต่โบราณนะครับนี่คือ1คำที่ใช้คือคลีเช่คลีเช่หมายถึงซ้ำซากจำเจอ่ะกลับมาที่ปมประเด็นต่างๆไอ้ปมประเด็นต่างๆที่เขาเอามาใช้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะคลีเช่ไม่ว่าจะเป็นคอนฟลิกต์หลักนะที่เขาโยนลงมาเป้าหมายที่หนังจะต้องไปให้ถึงมันไม่ได้วิเศษวิโสไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่เขาพลาดเหมือนคนที่มีความตั้งใจดีแต่ไอ้ตกม้าตายนิดนึงอ่ะคือเขาเลือกใช้การแฟลชแบ็กมาสร้างความยุ่งยากเล็กน้อยเพื่อทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นเหมือนมีจุดหักจุดย้อนจุดเลี้ยวให้คุณได้คิดนิดนึงแต่ไอ้จังหวะที่เขาใส่แฟลชแบ็กมาเนี่ยบางครั้งอ่ะนึกภาพว่าคุณฟังเพลงจิจ๊ะของซีรีส์ฟูก็ได้ท่อนฮุกมันก็จะแต่อย่ามาจิจ๊ะให้มันมากไปถูกป่ะ
พลงมันดำเนินมาเว้ยเพลงมันดำเนินมาพอเข้าท่อนส่งปั๊บพอจะเข้าท่อนฮุกปั๊บแต่ยามาแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่แต่ยามาแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่มันควรจะอยู่ในจังหวะที่ไม่ขัดมากขนาดนี้สำหรับผมนะอันนี้ผมถือว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรแต่ว่าผมเอางี้ดีกว่ามันอาจจะมีคนชอบก็ได้เหมือนชอบฟังเพลงที่ขี้หักในอ่ะมันอาจจะมีจริงๆคนที่สามารถรับได้กับการที่แบบนึกภาพเพลงจี้ใจที่ผมบอกแต่ยามาอืดแล้วกลับไปเริ่มใหม่แล้วแต่ยามาอืดกลับไปเริ่มใหม่แล้วฟังมาใหม่ไอ้เหี้ยให้กูฟังฮุกก่อนเถอะหรือไม่ก็ไปหักไปเล่ากันให้จบๆจะเล่าจะหักจะสร้างปมจะอะไรเนี่ยทำให้มันจบๆแต่พอจะฮุกอ่ะมันต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนโดดมันต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเอนจอยทุกคนชูมือตะโกนให้เต็มที่มันต้องเปิดโอกาสให้คนดูคนฟังมันปล่อยอารมณ์ออกไปหนังเรื่อง Birds of Prey เนี่ยเลือกใช้แฟลชแบ็กมาหักช่วงแบบหัวฮุกพอดีอ่ะสิ่งที่เกิดคือขอโทษนะเหมือนคนแม่งกำลังมีเซ็กกันผู้ชายกำลังเสร็จอยู่ดีๆผู้หญิงแม่งกำอึดอย่างเงี้ยเชื่อไหมผู้ชายร้อยทั้งร้อยกูว่าดิ้นเป็นกุ้งแช่น้ำปลาเลยไม่เปิดโอกาสให้กูได้ปลดปล่อยเลยไอ้เหี้ยตรงเนี้ยตกมาตายตกมาตายมากจริงโคตรพลาดเลยที่ผมใช้คำว่าโคตรพลาดเพราะว่าจริงๆแล้วหนัง Birds of Prey เนี่ยถ้าไม่ตกมาตายตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังแอคชั่นที่ผมว่าดูได้เอนจอยง่ายพอสมควรเลยแต่คราวเนี้ยเรื่องมันง่ายตัวละครมันใหญ่แทนที่ว่ามันจะกลายเป็นหนังแอคชั่นมันไม่ได้ดีเดย์หรอกแต่อย่างน้อยมันก็ง่ายๆดูได้สนุกสนุกวันหยุดอ่ะกลายเป็นพอเขาสร้างความยุ่งยากตรงเนี้ยมันเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะภาพยนตร์น่ะมันไม่ดีก็เหี้ยมันก็ยังแบบเฮ้ยเหี้ยมีอะไรให้พูดถึงอ่ะแต่ Birds of Prey นี่คือมันตกอยู่ตรงกลางอ่ะเหมือนแม่งตกล่องอยู่แล้วไปไหนไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอ่ะมันเงอะๆงะๆไงเงอะๆงะๆBirds of Preyเป็นอย่างนั้นสรุปรวมนะครับผมคือเรื่องเส้นเรื่องทั้งหมดของ Birds of Prey โคตรคลีเช่เลยอันนี้ผมขอไม่โฟกัสผมขอไม่ให้เครดิตอะไรกับเส้นเรื่องเลยเพราะว่าเส้นเรื่องมันโคตรคลีเช่เลยไม่ว่าจะปมไอเดียต่างๆแต่จริงๆแล้วความคลีเช่ผมไม่ได้เกลียดความคลีเช่นะผมมีทัศนคติเสมอเลยว่าเฮ้ยเวลาจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างอ่ะถ้ารู้ว่ามันคลีเช่เนี่ยคลีเช่บวกคลีเช่ได้สิ่งใหม่ๆหนังไทยแม่งประสบความสำเร็จใช้มุกนี้มีเยอะแยะหนังเรื่องแม่นาคคลีเช่ป่ะล่ะไอ้เหี้ยทำกันมาไม่รู้กี่เวอร์ชันคลีเช่ผสมคลีเช่แต่พอมันใส่เข้ากันปั๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยมันได้อะไรที่ใหม่วะคลีเช่ได้อะไรที่แปลกใหม่แล้วผมมองว่าไอ้ความคลีเช่นะไม่เท่าไหร่แต่คลีเช่แล้วไม่ถึงเนี่ยมันเลยโยงมาเรื่องฉากแอคชั่นผมโอเคกับแอคชั่นถ้ามันแยกอยู่เป็นซีนๆเอางี้ถ้า Birds of Prey ตัดเฉพาะซีนแอคชั่นปล่อยลงใน YouTube อ่ะมันจะโคตรสนุกเลยแต่พอมันมาอยู่รวมปั๊บมันเหี้ยเนี่ยโคตรเสียดายเพราะซีนแอคชั่นเขาดีไซน์ออกมาสวยมากสำหรับผมถือว่าโอเคหนังมันเวอร์ไงซีนแอคชั่นมันก็ต้องเวอร์เพราะตัวละครมันก็เวอร์ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูซีนแอคชั่นผมก็เฉยๆอีกมากอดล็อบบี้โอเคมากอดล็อบบี้ก็สวยแสดงดีแต่แล้วไงอ่ะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็สำคัญนะสำคัญมากๆด้วยและอีกอย่างนึงหนังเรื่องเนี้ยเชื่อไหมว่าหลายๆครั้งที่ตัวแฮร์รี่ควินโดนขโมยซีนเยอะมากและบ่อยมากแล้วพอเขาโดนขโมยซีนบ่อยๆปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันหายบางช่วงอ่ะจุดสนใจไม่ได้อยู่ที่แฮร์รี่ควินเลยคุณลองนึกภาพถึงเป็นพิธีกรรายการทีวียกตัวอย่าง Birds of Prey เป็นเหมือนรายการ The Mask Singer ก็ได้คุณลองนึกภาพว่าในรายการ The Mask Singer เนี่ยคุณกันกตถาวรเนี่ยโดดเด่นนะมีเอกลักษณ์ชัดเจนไหมชัดเจนนะแต่หน้าที่ของการพิธีกรรายการทีวีคือการพูดส่งแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรรายการทีวีหายไปเพื่อรายการจะได้โฟกัสกับเนื้อหาข้างในฮาร์ลีควินใน Birds of Prey เป็นแบบนั้นเลยเหมือนเป็นพิธีกรรายการทีวีมาส่งช่วงหนึ่งแล้วก็จะหายไปคำว่าหายของฮาร์ลีควินใน Birds of Prey ครั้งนี้มันไม่ใช่หายไปจากเรื่องแต่มันโดนแย่งซีนแล้วหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่ามันเข้าใจมันไม่ใช่หนังของแฮร์รี่ควินเข้าใจแต่ถ้าไม่ดูแฮร์รี่ควินแล้วจะดูอะไรอ่ะลองไปดูเองแล้วกันความรู้สึกผมคือแฮร์รี่ควินควรจะโดดเด่นกว่านี้คำว่าโดดเด่นกว่านี้เนี่ยครั้งนี้ไม่ได้ผิดที่มาก่อนล็อบบี้เว้ยผิดที่เส้นเรื่องอ่ะผมมองว่าเขาตกม้าตายหลายอย่างไอ้จุดที่เขาตกม้าตายเนี่ยมันเสือกเป็นจุดสำคัญแผลมันลามคราวนี้พอมันตกม้าตายหรือมันสร้างแผลในจุดสำคัญปั๊บคราวนี้มันลามง่ายเลยกลายเป็นว่าภาพยนตร์เรื่อง Birds of Prey ผมโคตรผิดหวังเลยเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่อง Birds of Prey นะผมขอให้ไว้ที่ 6.5 คะแนน
ูดกันตามตรงผมไม่ได้โอเวอร์ช่วงประมาณสัก 70% ของเรื่องอ่ะผมจะหลับด้วยกูพยายามถ่างตาจะหลับในซีนที่ไม่ได้นิ่งด้วยกำลังวิ่งกำลังจะสู้จะเซอร์อะไรกันอ่ะแอคชั่นเยอะเห็นผมด่ามาขนาดเนี้ยผมขอพูดเลยว่า1อย่างที่ผมขอชมเชยนะให้กับผมแยก Marvel กับ DC แล้วกันพูดรวมๆอย่างนี้แล้วกันผมว่า Birds of Prey เนี่ยถ้า DC เขาจะมาทิศทางแบบเนี้ยคือโจ๊กเกอร์ก็ไปนู่นเลย Birds of Prey Harley Quinn เห็นก็เห็นข่าวแว๊บๆเหมือนกันว่าก็จะไม่เกี่ยวกับจักรวาล DC อ่ะคือเขาจะแยกเลยแยกเป็นเรื่องๆเราก็จะได้ดู DC ก็คือแบทแมนออกมาก็จะเป็นหนังแบทแมนไม่ได้จะมีการแบบวางเป้าว่าจะต้องมารวมเป็นแจ็คสติกลีกแบบนั้นอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วแบทแมนกับแบทแมนฮาร์ลีควินโจ๊กเกอร์ก็แยกกันไปผมว่าเนี่ยดีเป็นทางที่ดีและฮาร์ลีควินเนี่ยถามว่าเป็นการเปิดสกราดของ DC ที่แย่ไหมไม่แย่ไม่แย่ถือว่ายังไม่แย่เอางี้ดีกว่าแต่ก็ลุ่มๆนอนๆ น่าติดตามครับยังไงใครที่วางทงไว้แล้วอยากไปดูก็ลองไปดูแล้วกันครับผมว่ามันอาจจะมีจืดๆบ้างแต่ไม่ผิดหวังหนังมันเอนจอยและบิวอัพให้คุณสนุกได้ในระดับหนึ่งอยู่คุณสามารถที่จะไหลอารมณ์ไปกับหนังได้อยู่ในระดับหนึ่งใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมก่อนดูรู้สึกยังไงหลังดูรู้สึกยังไงและมีข้อมูลอะไรจะเพิ่มเติมให้กับผมในการที่บางครั้งผมตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ได้เลยถือว่าเป็นการทบทวนให้ผมแล้วก็เพิ่มเขาเรียกเพิ่มข้อมูลข่าวสารให้กับผมด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ด้านล่างอ่ะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube และ Facebook นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆแล้วคลิปเนี่ยก็จะลง2ช่องทางเลยดูทางไหนก็ได้ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือฝากครับฝากก่อนจากกันไปเหมือนทุกครั้งนะครับเหมือนทุกครั้งคือภาพยนตร์ทุกเรื่องครับผมไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังปรัชญาอาร์ตเฮ้าลึกลับหรือจะเป็นแค่หนังกากๆสักเรื่องนึงภาพยนตร์ทุกเรื่องคนทำตั้งใจทำให้ทุกคนดูครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังเสียงใครไปพิสูจน์และสัมผัสด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ Birds of Prey ไม่ค่อยคุยกับผมเท่าไหร่แต่ก็พอได้พอจะนั่งฟังคุณบ่นได้อยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ